ต่อกันที่คู่ที่2กับศึกลาลีกาสเปนระหว่างอตเลติกบิลเบาพบกับเกตาเฟ่ราคาต่อรองเปิดมาที่อตเลติกบิลเบาต่อเสมอควบครึ่งอตเลติกบิลเบาเตรียมเปิดสนามซานมาเมสบาเลียต้อนรับการมาเยือนของทีมเกตาเฟ่โดยเจ้าบ้านอตเลติกบิลเบาภายใต้การนำทีมของมาซิลิโน่เพิ่งจะพาลูกทีมนั้นเข้ารอบบอลทั่วอย่างโกปาเดเลมาได้ในเกมที่แล้วนะครับที่เอาชนะทีมรองบอลมาได้โดยเป็นการใช้นักเตะแข้งสำรองลงเป็นหลักด้วยทำให้ความฟิตในวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับผลงานในช่วงหลังนั้นก็ดีขึ้นมาต่อเนื่องด้วยการไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่3ติดต่อกันส่วนทางฝั่งเกตาเฟ่ของคุณซือโจเซ่โบลาดาสพาลูกทีมนั้นเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผลงานล่าสุดนั้นก็เป็นการเอาชนะฮูเอสก้ามาได้ทำให้เป็นการเก็บชัยมาต่อเนื่องเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับความมั่นใจของทีมกลับมาดีแล้วทำให้ดูแล้วเกมนี้เกตาเฟ่เล่นกันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากออกทะเลไปพักหลังแม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับพวกเขานะครับแต่ก็น่าจะมีลุ้นแบ่งแต้มไปได้อยู่ดีนั่นแหละสำหรับผู้มาเยือนทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเกตาเฟ่สกอร์ดิคาดเกตาเฟ่บุกมาเสมอเอเลติกบิลเบา 1-1 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน